วันธนกิจเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุขับรถชนรถเก็บขยะนะครับพร้อมดูแลเต็มที่หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวของนักร้องหนุ่มว่านธนกิจได้ขับรถชนกับรถเก็บขยะของเทศบาลนครนนทบุรีนะฮะซึ่งเกิดเหตุเมื่อเช้ามืดตีสี่และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายนะครับหลังจากนั้นในช่วงบ่ายก็เดินทางเข้าไปให้ปากคำเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าวันนี้ในช่วงเที่ยงนะครับพี่วานก็ได้เดินทางนำกระเช้าผลไม้นะครับมาเยี่ยมพี่วิรัตหรือพี่ใหม่เชยพิมพ์อายุ35ปีนะครับพนักงานเก็บขยะเทศบาลนครนนทบุรีที่ได้รับบาดเจ็บจากอาการกระดูกข้อเท้าด้านซ้ายร้าวนะฮะเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าหลังจากนั้นนะครับก็ได้เดินทางเข้าเยี่ยมพี่ชูศักดิ์ฟักเขียวนะฮะซึ่งมีอาการข้อมือหักพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านพักย่านบางเลนนะครับโดยพี่วานก็ได้สอบถามอาการด้วยความเป็นห่วงนะครับพร้อมดูแลในเรื่องค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชยต่างๆให้อย่างเต็มที่นะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐออนไลน์นะฮะและขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ